สวัสดีครับผมอาทิตย์สุภสิทธิ์เสนีครับชื่อเล่นชื่อมิวครับหรือว่าที่คนอื่นรู้จักว่ามิลิปครับผมเล่นกีฬานี้มาตั้งแต่ปี2013ครับเล่นมาทั้งหมด7ปีแล้วครับชอบเล่นในกีฬาเวกสเกตครับแล้วก็รักที่จะเล่นในกีฬานี้ก็เลยคิดว่าอยากลองไปให้แบบสุดทางดูว่าจะไปได้ถึงไหนผมเป็นนักกีฬาทีมชาติมาแค่1ปีครับส่วนใหญ่ก่อนที่ผมจะเป็นทีมชาติผมแข่งในไทยก็คือได้1ใน3ตลอดแล้วก็พอไปแข่งงานใหญ่ที่สุดในชีวิตก็คือไปแข่ง4เกมเมื่อประมาณปี2019ที่ผ่านมาครับก็ทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับได้อันดับ4ครับจบมาอันดับ4ที่ผมไปแข่งแล้วผมประทับใจที่สุดคืออาร์เจนตินาครับคือผมด้วยความที่ผมเป็นคนไทยแล้วก็ไม่เคยออกนอกประเทศเลยคือเคยออกแต่ว่าออกแค่โซนเอเชียครับพอเราได้ไปเจออีกวัฒนธรรมนึงอีกโลกนึงครับมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าประเทศไทยแบบมีทุกอย่างให้เราคือคนที่นู่นคือทุกคนแบบเฟรนลี่เวลาเรามาแข่งเวกบอร์ดคือทุกคนเป็นเพื่อนกันรู้จักกันซัพพอร์ตกันเฟรนลี่เลยทำให้ยิ่งรักกีฬานี้มากกว่าโดยการที่แบบเหมือนว่าเราได้ไปเจอเพื่อนใหม่ๆไปเจอเพื่อนต่างประเทศเนี่ยครับมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีอีกมุมโลกอีกมุมนึงที่เราไม่เคยเจอเราไม่เคยเห็นสำหรับกับคนที่เป็นคนไทยครับสำหรับผมความแตกต่างสำหรับเวกบอร์ดกับเวกสเก็ตคือเวกบอร์ดจะเหมือนสโนว์บอร์ดมากกว่าเวกสเก็ตก็จะเหมือนสเก็ตบอร์ดครับแต่ว่าเราเล่นบนน้ำเหมือนกันที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้คือเป็นเนี่ยครับเป็นเวกสเก็ตก็คือว่าจะไม่มีรองเท้าติดอยู่กับบอร์ดจะเป็นเหมือนสเก็ตวิธีการเล่นต่างกับที่มีบูทคือท่าทุกท่าครับมันจะเป็นเหมือนสเก็ตบอร์ดก็คืออย่างเช่นเตะชูบิดทำแผ่นหมุนฟิปบอร์ดอะไรครับแต่ว่าแบบที่มีรองเท้าติดมันไม่สามารถจะแบบแผ่นหมุนได้หรือฟิปบอร์ดได้มันจะเป็นการแบบหมุนตัวตีลังกาอะไรเงี้ยมากกว่าครับจะเป็นเหมือนสโนว์บอร์ดมากกว่าก ีฬานี้อันตรายไหมผมคิดว่ามันก็อันตรายนะครับมันขึ้นชื่อว่าเป็นกีฬาเอ็กซ์ตรีมครับก็คือว่ามันมีวิธีการที่จะเล่นของมันวิธีการที่เราจะรับมือกับความเจ็บที่จะมาถึงไงครับแต่ถ้าเรารู้วิธีการที่แบบป้องกันอย่างเงี้ยมันก็เป็นกีฬาที่สนุกอีกชนิดนึงครับจากเดิมประเทศไทยมีอยู่แค่ที่2ที่ที่เล่นตอนนี้เรามีเกือบ10แล้วครับถ้าเทียบในเอเชียคือเรามีบึงที่แบบเยอะที่สุดเกือบจะที่สุดในเอเชียเลยครับสำหรับคนที่สนใจกีฬานี้หรือเห็นวิดีโออยากจะทดลองเล่นในกรุงเทพก็จะมี4ที่หลักๆถ้าใครสะดวกอยู่แถวบางนาก็จะมีบึงตะโก้ครับถ้าใครสะดวกแถวบางบอนก็จะมีบึงสนุกเวกพาร์คหรือใครสะดวกแถวโซนรังสิตก็จะมี ESC เวกพาร์คหรือใครสะดวกแถวโซนลำลูกกาจะเป็นบึงที่แบบโปรเฟสชั่นแนลหน่อยก็เป็นลำลูกกาคลอง6หรือแม้กระทั่งคนต่างจังหวัดก็มีที่พัทยาด้วย1บึงอันนี้คือเป็นแบบฟูลเคเบิลนะครับแล้วก็คือหลังจากนั้นจะมีพวกแบบเป็นบึงบ่อเล็กสำหรับฝึกหัดให้คนทุกคนแบบเล่นได้ก็จะมีที่เชียงใหม่ที่นึงครับแล้วก็จะมีที่หัวหินครับแล้วก็จะมีที่นนทบุรีก็คือเป็นอีกบึงนึงอยู่นนทบุรีเหมือนกันถ้าให้ผมแนะนำผมว่ามาลองเล่นบ่อเล็กดูก่อนชวนเพื่อนๆมาเล่นบ่อเล็กถ้าใครที่กลัวแบบล้มแล้วอายแล้วอะไรครับคือชวนเพื่อนๆมาเป็นกลุ่มเรามาเช่าบึงบ่อเล็กชั่วโมงละประมาณ 1,000 บาทถามว่าเรามากัน3คน4คนก็คนละ250บาทต่อชั่วโมงมันก็ฝึกได้ปาร์ตี้ได้ทำบาร์บีคิวดื่มเบียร์ได้สามารถคุยกับทางบึงได้เลยว่าเราอยากจะแบบมีบัตรขอบาร์บีคิวได้ไหมจ่ายเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นอีกกิจกรรมนึงที่สำหรับวันหยุดเงี้ยมันก็น่าสนุกครับ